ทันทีที่ประกาศยุบสภาคุณชูวิทย์เคลื่อนไหวทันทีเมื่อวานไปไหนเมื่อวานไปสีลมซอยละลายซับคุณผู้ชมฮะต่อต้านกัญชาเสรีของภูมิใจไทยครับอ่ะดูฮะชูวิทย์มาแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยมานี่แล้วต่อต้านกัญชายังไม่ทันต่อต้านกัญชาไอ้พรรคบ้ากัญชาเออพรรคเอากัญชาเข้ามาในสังคมไทยเออพวกเราต้องต่อต้านคุณชูวิทย์นี่เขามีกลยุทธ์ค่อนข้างฉลาดคุณผู้ชมฮะสังเกตที่เสื้อเขาไหมฮะเสื้อเขาเนี่ยสกรีนคำว่าต่อต้านกัญชาเสรีเขาเดินไปที่ซอยละลายทรัพย์ถูกไหมแล้วไม่ได้ไปตัวคนเดียวนะเอาเสื้อไปแจกด้วยอ่ะ500ตัวโอ้โหเยอะเลยเอาเสื้อไปแจก500ตัวเข็มกัด 1,000 ชิ้นสติกเกอร์อีก 1,000 ใบไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วคุณดูสิถ้าคนใส่เสื้อชูวิทย์ต่อต้านกัญชาต่อต้านกัญชาต่อต้านกัญชาทุกครั้งที่คุณชูวิทย์ลงพื้นที่แล้วเอาไปแจกไปแจกอ่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นการกระจายสิ่งที่คุณชูวิทย์ต้องการจะสื่อสารผมบอกว่าเขาเป็นคนฉลาดคนนึงทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกแล้วไงก่อนหน้านี้ทันทีที่ประกาศยุบสภาผมเอาแน่ไปทันทีฮะไปสีลมซอยละลายทรัพย์เมื่อวานคนไปกันเยอะมากคุณชูวิทย์บอกว่าผมต้องการมาสะท้อนให้ประชาชนในพื้นที่เห็นว่าผมไม่เอานโยบายกัญชาเสรีอยากให้กัญชากลับสู่ระบบทางด้านการแพทย์เหตุผลที่ต้องออกมาเดินรงเพราะว่านโยบายต่างๆที่ออกมามันเป็นนโยบายที่อําพรางแล้วทำไมคุณชูวิทย์เพิ่งมาต่อต้านเพราะว่าผมเพิ่งเห็นว่ากัญชาเสรีมันเป็นภัยร้ายแรงในสังคมเด็กและเยาวชนที่เดือดร้อนครับผมที่ผมมาวันนี้มาต่อต้านเรื่องกัญชาเสรีมีขายกันทั่วทุกระแหงครอบครัวเยาวชนสังคมเดือดร้อนเพราะนโยบายของไอ้พรรคบ้ากัญชาพี่น้องยกมือให้ผมด้วยความกำลังใจทีพี่น้องคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นหนังเรื่องยาวแล้วล่ะคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ได้ผมแค่จะเดินสายก่อนการเลือกตั้งนะหลังการเลือกตั้งผมก็จะเดินสายนะครับไม่จบหรอป้องกันไม่ให้อะไรรู้ไหมป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองจัดตั้งรัฐบาลได้เราจะขวางสุดฤทธิ์เลยใช่ไหมขวางสุดฤทธิ์เลยนะฮะโดยเฉพาะไม่อยากให้เขาไปนั่งในกระทรวงคมนาคม แล้วไม่ได้เดินสายแค่กรุงเทพเดี๋ยวจะไปทุกภาคและที่สำคัญวันที่จะมีการจับเบอร์คุณผู้ชมจับเบอร์สส3หรือ4เมษายนเนี่ยคุณผู้ชมฮะพรรคการเมืองนักการเมืองก็จะไปรวมตัวกันถูกไหมคุณชูวิทย์บอกว่าวันนั้นผมจะไปต่อต้านนโยบายนี้ด้วยครับอ้าวคุณผู้ชมฮะวันเลือกตั้งวันรับสมัครนักข่าวเหนื่อยแล้วคุณชูวิทย์ไปเพิ่มอีก อ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นสีสันในวันนั้นเพิ่มเติมนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้